ในการที่ว่านี้โอเคนะก็หวังว่าคงจะตามนี้ก็แล้วกันนะคนใดที่มีปัญหาเพศแม่นะลุงกอคือใครหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจสองสิทธิ์พระอาถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วยังมาเล่าให้ฟังสามลุงกอคือใครลุงกอคือพนักงานบริสุทธิ์ลุงกอเพียวดิจี้นี่ไงอยู่หน้าตับเห็นไหมคอยดูคอยสังเกตแล้วก็ต่อมาครั้งต่อไปก็อารมณ์มันก็จะสบายเออนึกถึงภาษาลุงพูดนะมันเอ้ยเฮ้ยมันหายไปยังไงเฮ้ยอารมณ์ดีจังเลยสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องเข้าใจประมาณเข้าใจตัวเองที่ว่าเธอต้องเข้าใจตัวเองเอ้าเมื่อกี้นี่ลุงดูเฟซหายไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่เฮ้ยดูเฟซของลุงหยกๆแล้วหายไปไหนอ้าหลุดไปได้ไงเอาใหม่ๆลุงไม่ไหวแล้วลุงแบบนี้ตึ๊ดอะไรอย่างต้นผลอาหารต้นผลอ๋อเข้าใจต้นผลอาหารเจนะต้นผลอาหารเจไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทำดีนะกินไปสมัยนี้เขากินอาหารเจไปแล้วเดี๋ยวคนไหนกินได้กินเลยนะอาหารเจดีมากนะครับใช่ไหมล่ะคนไหนกินได้กินเลยอาหารเจเนี่ยอันนี้นะมั้งเฮ้ยเมื่อกี้ดูแล้วมันหลุดไปไหนเลยหลุดไปแบบไม่น่าจะใช่ไม่ใช่เลยเอางั้นตัวนี้หรือเปล่าว้าเอาละสดมาแล้วเอาสดก็สดงานนี้เปาะเอาหรือว่าคอยสักหน่อยหนึ่งเอาใครถามมาถามหมาครับผมเชิญครับฝั่ง YouTube มีบ้างไหมเอ่ยหรือจะมีให้มีรางวัลเลยเวลาคำถามนะเอาไม่อย่าตั้งรางวัลทั้งนั้นนะหนึ่งคำถามเอาไปเลยกี่ตังค์ดีเลยคำถามละ ก็ดีเหมือนกันจ้างให้ถามเลยสิ้นเรื่องอย่างนะสามทุ่มกับ9 นาทีไม่พอมือเลยเอามีไผว่ามาเร็วเดี๋ยวช้าว่าไงฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ไม่มีลุงก็เกาหัวอย่างเดียวแบบนี้เมื่อกี้เรื่องพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอามาจะเล่าเรื่องของไซตอนกับพาเราให้ฟังเขาซาตานกับเดอะก็อดให้ฟังเอาไหมแล้วก็มัจจุราชกับอะไรเนาะ
ับพระธรรมก็แล้วกันไหมลองฟังดูนะลองดูนะจะเขียนให้ดูเมื่อวานไม่รู้ทำอะไรเมื่อเช้าไม่รู้ทำอะไรต้องเขียนเล่นๆยังไงจำลองผ่านไปแค่นี้มันเป็นยังไงวันนี้ฟังให้ดีนะเวลาเล่าเรื่องอะไรที่มันลึกๆเล็บๆของผมให้ฟังแล้วก็อย่าเชื่อลุงนะดูเช่นกระดาษแผ่นเดียวนี่แหละขีดกันอยู่แค่3ขีด4ขีดเองนะเด็ดๆจะเพิ่งไปอธิบายฉายแสงกับแสงคุณลุงนิดนึงครับอ๋อลุงอธิบายฉายแสงกับแสงคุณลุงนิดนึงครับอ๋อให้อธิบายเนาะใจเย็นใจเย็นลูกคะเวลาหนูถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นเหนือหัวเส้นผมจะตั้งขึ้นมาไฟฟ้าสถิตเยอะมากเลยค่ะแล้วแค่เดินสวนกับลูกสาวภายในบ้านหรือตัวติดกันเหมือนไฟช็อตกันค่ะช่วงนี้หน้าหนาวด้วยจะเป็นบ่อยถามว่ามันผิดปกติไหมอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรประมาณนั้นกว่าคุณฮันฮันหรือฮาเนี่ยไม่ฮันก็ฮาแล้วฮันก็แล้วกันโอเคฮันครับฮันหรือแฮมเนี่ยผิดปกติหรือเปล่า มันก็ปกติในการแลกเปลี่ยนของเรื่องของไฟฟ้าที่อยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลโอเคนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ว่าของลูกจะมากกว่าเราหรือเราจะมากกว่าลูกมันก็ถ่ายทอดใจได้กับกันและกันตามว่าปกติดีมากย้ำคำว่าไฟฟ้าสถิตนี่เองนะครับพยายามสัมผัสตัวตนกันบ่อยๆนะครับเพื่อให้มันเท่ากันเท่าเทียมกันนะครับแล้วพอเวลามันเท่าเทียมกันได้มันสมดุลกันแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนจะเวลาพูดคุยกันหรือว่าเห็นสิ่งของเดียวกันมันก็จะมีแนวความคิดไปในโทนเดียวกันในร่องเดียวกันแล้วก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันนะก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตมันเท่าเทียมกันมันใกล้เคียงกันนะมีผู้คนก็บอกว่าอะไรเคมีเคมีในสมองมันอะไรมันเท่ากันลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดนะคำว่าเคมีในสมองนะครับไม่ยอมรับเลยนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% นะฮะออกจากไปนะครับเพราะสมองเรามันทำงานโดยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นจำหน่อยครับคำนี้นะฮะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งในเมื่อลุงรู้แล้วลุงก็เล่าสู่กันฟังนะครับผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบใช่ไหมไม่ต้องไปโยนไปให้เป็นความผิดของไทยเลยนะครับนอกนั้นท่านก็ต้องข้อสังเกตเอาใช่นะแค่นี้เองครับคุณหันตอบเรียบร้อยแล้วนะครับหนูใช้